โลครับไม่แน่ใจเสียงออกไหมนะครับเพิ่นเคลียร์เครื่องใหม่นะครับแล้วก็มาใช้ Windows ก็เลยรู้สึกจะงงกับชีวิตนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับที่สำคัญคือ Config OBS หายหมดเกลี้ยง ก็เลยไม่รู้ว่าต้องมันจะมาหรือไม่มาเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องลองเช็คลำโพงมอนิเตอร์นิดนึงว่ามาหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวอาจจะรอสักแป๊บหนึ่งนะนะครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของตัว Adaptive Layout เนาะจริงๆ Adaptive Layout เนี่ยเคยคุยกันไว้เมื่อนานมาแล้วแหละนะครับจริงๆไม่ใช่ว่าไม่ได้คุยเรื่องนี้นะครับก็คือคุยเรื่องนี้มานานแล้วนะครับตั้งแต่ไลฟ์ครั้งก่อนหน้านี้แหละตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยนะครับรู้สึกตอนนั้นคุยจะเลยเป็นเรื่องของ Multi Screen Size นะครับทีนี้เนี่ยก็เลยหยิบเรื่องนี้มาเล่าอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเผอิญทาง flutter.dev นะครับเขามีรายการตัวเขาเรียกรายการอะไรนะ The Boring Show อ่ะ The Boring Show นะครับเขาก็พูดถึงเรื่อง Adaptive Layout นะครับซึ่งผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีอ่ะนะคือจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยนำเสนอเรื่องเนี้ยไปตั้งแต่ตอนเมื่อปีที่แล้วก็คือคุยเรื่องของมัลติสกรีนไซส์นะครับแต่ว่าทาง Flutter เองเขาก็มีแนวทางอะไรที่ดูน่าสนใจนะครับผมว่าไอ้วิดเจ็ตที่เขาใช้หรือว่าวิธีการคิดผมว่าโอเคเลยนะครับเดี๋ยวผมหาวิดีโอให้ดูแป๊บหนึ่งนะฮะก็ถ้าเกิดใครตามเรื่อง The Boring Show นะครับตาม The Boring Show ก็น่าจะเห็นภาพว่าเขาก็จะมี developer 2คนนะครับมาแพร์กันนะครับแล้วก็ดิสคัตกันว่าเอ๊ะวิธีการไหนที่จะใช้ดีนะครับในท็อปิกของเขานะครับซึ่ง The Boring Show ใน EP 45เนี่ยเขาพูดถึงเรื่อง Adaptive Layouts นะครับซึ่งผมมองว่ามันก็ดูน่าสนุกดีนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ Flutter เนี่ยมันยืดหยุ่นมากเลยจะถามว่ามันมีเครื่องมือเยอะไหมมันก็มีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะแหละแต่เพียงแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยได้จะไปศึกษามันมากสักเท่าไหร่นะเวลาเราเขียนเราก็จะชินกับภาพที่เราเคยใช้วิดเจ็ตตัวนั้นวิดเจ็ตตัวนี้ชินกับวิธีการเขียนของเรานะครับที่เราเคยเขียนมาก่อนนะเพราะงั้นเราก็จะไม่รู้ว่าเอ๊ะมันมีไอ้วิดเจ็ตอีท่านี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยนะประมาณนี้นะครับก็เลยคิดว่างั้นน่าจะหยิบมาเล่าให้ฟังนะครับแต่เพียงแต่ว่าในมุมมองผมอาจจะไม่ได้เหมือนในโชว์ The Boring Show นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกมุมมองหนึ่งนะสำหรับคนที่น่าจะเจอกับประสบการณ์เรื่องของการออกแบบเพื่อที่จะให้แอปพลิเคชันเนี่ยมันดูได้หลายหน้าจอหรือดูได้หลากหลายอุปกรณ์อะไรประมาณนี้นะก็จริงๆแล้วเนี่ยหลักการสำคัญเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับหลักการสำคัญมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแบบว่าจะต้องแบบทำอย่างโน้นทำอย่างนี้นะจริงๆแล้วมันก็จะมีหลักๆสำคัญอยู่แค่เรื่องเดียวเลยนะครับก็คือในเรื่องของการออกแบบนะครับคือมันมีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวจริงๆนะก็คือมันเป็นเรื่องของการออกแบบล้วนๆเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราเจอ
เขาเรียกอะไรอะเวลาเราเจอยูเซอร์เวลาเราเก็บ requirements อะไรพวกเนี้ยเขาก็จะบอกเราใช่ไหมว่าเนี่ยแอปพลิเคชันมันก็ควรที่จะไปรันบนแท็บเล็ตได้มันควรจะไปรันบนโมบายได้อะไรเงี้ยนะมันก็จะเป็น requirement แบบ requirement กว้างๆหรือแบบเป็น requirement เฉพาะอย่างนะบางคนก็จะบอกเฮ้ยเนี่ยฉันต้องการใช้แอปบนทีวีไม่ได้ต้องการใช้แอปบนโมบายไอ้อย่างนี้ก็มีนะอาจจะต้องการใช้แอปบนตู้เย็นอะไรเงี้ยนะครับก็ว่ากันไปนะครับแต่เพียงแต่ว่าสุดท้ายท้ายสุดอ่ะคนที่ออกแบบในเรื่องของงานดีไซน์ต่างๆก็จะตกไปอยู่กับทีมดีไซเนอร์เนาะทีมดีไซเนอร์ทีมดีไซเนอร์เขาก็จะดูว่า UX เป็นยังไง User ใช้เป็นยังไงเทสแล้วเป็นยังไงอะไรแบบนั้นเนี่ยแล้วก็UI UI มันควรจะเป็นแบบไหนมันโดนใจลูกค้าไหมมันโดนใจคนใช้ไหมเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับทีเนี้ยมันก็เลยไปส่วนใหญ่มันก็จะไปตกกับดีไซเนอร์เพราะฉะนั้นดีไซเนอร์เขาก็จะมานั่งดูแล้วว่าเฮ้ยไอ้หน้าจอแนวตั้งหน้าจอแนวนอนเนี่ยมันควรที่จะแสดงผลอะไรอย่างไรบ้างนะครับประมาณนี้อันนี้คือในโลกของชีวิตจริงนะครับในโลกของชีวิตจริงทีนี้เนี่ยในมุมของ best practice เนี่ยไม่ว่าจะเป็น Android iOS หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะ เขาจะมี best practice ในเรื่องของงานดีไซน์นะครับในฝั่งของ Google เนี่ยเขาจะมี Android เนาะ Android ก็จะเป็นเขาจะนำเสนอเรื่องของ Material Design ใช่ไหมฮะเขาจะนำเสนอในเรื่องของ Material Design นะครับเพราะฉะนั้น Material Design เนี่ยเขาก็จะมีแนวทางในเรื่องของการทำไกด์ไลน์นะครับการทำไกด์ไลน์อะไรวะไม่ได้เข้านานนะครับมันจะมีในเรื่องของดีไซน์ไกด์ไลน์นะครับทีนี้ดีไซน์ไกด์ไลน์มันก็จะมีหลายๆเรื่องเนาะอย่างเช่นในเรื่องของคอมโพเนนต์ในเรื่องของการวางเลย์เอาท์ในเรื่องของการจัดรูปแบบตัวอักษรอะไรพวกเนี้ยมันก็จะมีมาตรฐานในแต่ละงานออกแบบเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราใช้ Material Design เป็นหลักเนี่ยคือถ้าคนเขียน Android เขียน Flutter เนี่ยคือแบบไม่ต้องไปซีเรียสนะไม่ต้องไปซีเรียสเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้พวกเนี่ยมันถูกฝังเข้าไปใน SDK แล้วนะครับคุณเรียกแอปบาร์มันก็เอาแอปบาร์มาตรฐานมาให้ใช่ไหมคุณใส่ Navigation Bottom คุณก็มีไอ้ตัว Navigation Bottom มาให้อะไรเงี้ยครับคุณมีปุ่มคุณก็มันก็ปุ่มก็อัตโนมัติถูกไหมเนี่ยอย่างเงี้ยใส่แฟบใช่ไหมใส่แฟบ floating action button เนี่ยมันก็จะมี floating action button แบบเนี้ยคุณไม่ต้องไปสร้างปุ่มวงกลมใส่ไอคอนอะไรนะมีไอคอนเครื่องหมายบวกอะไรวงกลมต้องขนาดเท่านี้ไซส์อะไรเงี้ยคือคุณไม่ต้องไปทำอย่างนั้นเลยนะเพราะว่าถ้าคุณอิงงานดีไซน์แบบใดแบบหนึ่งเนี่ยมันจะ follow ตามนั้นนะครับคือถ้าเกิดคนที่เขียน Android มาก่อนเขียน iOS มาก่อนอะไรพวกนี้นะครับเขาก็จะมีในเรื่องของงานออกแบบนะหรือเป็นดีไซน์ไกด์ไลน์อยู่แล้วในแต่ละแพลตฟอร์มเช่น iOS เขาก็จะมี Service UI อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับมีงาน Cupertino Design อะไรของเขาอะนะว่ากันไปนะฝั่ง Android ก็จะมี Material Design เนี่ยนี่ปัญหาคือว่าไองานที่ทำเนี่ยมันก็ไม่ได้ค่อยจะอ้างอิงไอ้พวกนี้สักเท่าไหร่หรอกนะครับถ้าเป็นงานลักษณะของคัสตอมดีไซน์เนี่ยคืองานเนี่ยมันจะแบบอะไรก็ไม่รู้นะมาแบบดีไซเนอร์ว่าไงก็ว่าตามกันครับเพราะงั้นก็มันก็จะไปตกกับดีไซเนอร์ซะมากกว่าถ้าเกิดไม่มีดีไซเนอร์แล้วบอกว่าโอเคเราฟอลโล่ตามแมทที่เราดีไซน์ก็คือจบใช่ไหมครับก็คือไม่ต้องไปซีเรียสนะฮะให้ผมขอดูกันนะอ๋อไม่ได้มีอะไรพิเศษโอเคนะครับก็ผมเข้าใจว่าน่าจะมี Material Design Guideline แหละแต่ว่าผมหาไม่เจอครับในเนี่ยนะอ่ะทีนี้มาเข้าเรื่องของเรานะครับFlutter เนี่ยมันมีตัว
เขาเรียกอะไรอ่ะตัวคอนเทกต์อ่ะเออตัวคอนเทกต์ครับมันมีคอนเทกต์อยู่และในคอนเทกต์เนี่ยมันจะมีข้อมูลที่เกี่ยวกับแอปพลิเคชันนั้นทั้งหมดเลยนะครับเราสามารถที่จะดึงค่าอะไรบางอย่างเนี่ยออกจากคอนเทกต์ได้เช่นหน้าจอเป็นแบบไหนแนวตั้งแนวนอนอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวจะลอง create project ให้ดูสักอันหนึ่งก็ได้ครับก็เดี๋ยวลองดูนะก็โดยหลักๆเนี่ยเราสามารถที่จะดึงข้อมูลจากคอนเทกต์มาเล่นได้นะครับก็คือเราจะใช้ผ่านตัวคลาสที่ชื่อว่า Media Query ใช่ Media Query เดี๋ยวผมลองโอเคลบนี้ไปก่อนผม เป็นโฮมธรรมดาเนาะไม่ต้องมีอะไรนะเดี๋ยวไปสร้างสเตตเลสขึ้นมาอีกอันหนึ่งผมไม่จำไม่ได้ว่าครั้งที่แล้วเราไลฟ์กันไปเรื่องอะไรนะเพื่อนมันปีที่แล้วไงก็เลยลืมไปเดี๋ยวผมเช็คตรงนี้แล้วกันครับมีเดียคิวรีเนี่ยมันจะดึงค่าออกมาเช่นไซส์เนี่ยนะครับเนี่ยไซส์นะครับเขาบอกว่าไซส์เนี่ยสามารถที่จะดึงมาได้ดึงค่าอะไรมาได้บ้างเช่นค่าความกว้างความกว้างค่าความสูงอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ดู aspect ratio ได้อะไรพวกนี้นะครับก็สมัยก่อนเนี่ยเขาก็แนะนำให้ใช้วิธีนี้นะครับว่าถ้าเรารู้ว่า size มันเท่าไหร่เนี่ยเราก็ไปดึงค่า size ออกมาเดี๋ยวลองให้ดูก็ได้นะผมต้องเปิดตัว emulator ก่อนเนาะเราอิมูเลเตอร์รันแป๊บหนึ่งก็อย่างที่บอกนะครับคือเราสามารถที่จะเอาค่าไซส์ของหน้าจอนะจากตรงนี้นะจาก media.query.of.context.size นะครับแล้วเราก็ใส่ไปเลยว่าเอาอะไรเอา .width เอา .height หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมจำได้เวอร์ชันเก่าๆมันจะมี short test width ด้วยไหม short test size นะครับเนี่ยเงี้ย short test size width นะครับมีhide อะไรพวกนี้นะครับรออ้าวอีกพวก letter ไม่ขึ้นเราแป๊บหนึ่งนะครับทีนี้เราก็สามารถที่จะ get screen size มาได้แล้วนะครับอันนี้คือเดี๋ยวเราคอนเซปต์ก่อนนะเดี๋ยวทำให้ดูก็ตรงนี้เราจะได้ screen size มาครับสมมุติว่าผมเอาค่าขนาดความกว้างของหน้าจอแล้วผมเอาขนาดความกว้างของหน้าจอมาผมก็มาส่องดูมันรีเทิร์นค่าเป็น double เนาะครับจะใส่ทีนี้เนี่ย
ในส่วนของสกรีนวิสที่เราได้เนี่ยนะครับถ้าเราหลอกดูนะเขาหลอกดูเนี่ยมันก็จะใกล้เคียงกับหน้าจอที่เราใช้นะแต่เพียงแต่ว่ามันจะไม่ได้ออกเป็นค่าพิกเซลหรืออะไรทำนองนั้นนะครับแล้วผมไม่ได้เขียนนานเลยอ่ะอย่างเงี้ยง่ายๆนะแล้วผมก็สั่งรัน เดี๋ยวหลอกค่ามาให้ดูก่อนนะครับพอเราจะเห็นค่าว่าอ๋อโอเคถ้าคุณรู้แล้วล่ะว่าจะใช้ค่าตัวไหนเป็นตัวแบ่งเนี่ยนะครับมันก็จะง่ายขึ้นแหละนะมันจะง่ายขึ้นผมว่าอีกสักพักนึงผมก็คงจะชินกับ Windows นะถ้าใครดูดาร์ดแบบดาร์ดจะรู้ว่าผมใช้ Mac ตลอดเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยใช้ Windows เท่าไหร่ยังงงๆอยู่อ่ะอ่ะมาแล้วมาแล้วนะครับเขาบอกว่าเนี่ยสกรีนวิสคือ4.11อะไรก็ไม่รู้นะครับซึ่งเราก็รู้แล้วแหละว่าไอ้ตัวหน้าจอเนี่ยหน้าจอของตัวโมบายของเราเนี่ยนะครับด้านกว้างคือด้านนี้นะด้านกว้างคือด้านนี้ครับด้านเนี้ยคือแนวกว้างนะครับมันมีค่าอยู่ที่411อะไรสักอย่างสมมติว่าผมบอกว่าเอ๊ะถ้าผมอยากรู้แนวสูงบ้างอะแนวสูงจริงๆเราไม่ต้องการอยากรู้แนวสูงเลยเอาให้ดูเอาให้ดูเป็นสกรีนไฮนะครับผมหลอกค่านี้ออกมานะเห็นไหมฮะเขาบอกว่าสกรีนไฮคือ820นะครับคืออย่าไปกังวลว่าแบบมันคือ400พิกเซล820พิกเซลอะไรอย่างนั้นคือยังไม่ต้องไปสนใจมันนะครับสนใจแค่ว่าคือเรารู้แล้วแหละว่าแนว width เนี่ยนะครับคือเรียกมาจาก media query ตัวนี้นะครับค่าของความสูงเนี่ยเรียกมาจาก media query ตัวนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับเอาแค่นี้ไปก่อนนะครับทีนี้สิ่งที่เรามักจะทำกันก็คือว่าเราสามารถที่จะใช้วิธีการโกงอย่างหนึ่งได้ก็คือว่าสมมุติว่าเรารู้ว่าไอ้หน้าจอเนี่ยถ้ามันใหญ่กว่า400ขึ้นไปเนี่ยขอให้มันเป็นหน้าจอแบบอะไรเดียเป็นแบบแนวนอนไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราอาจจะใช้เลเยอร์แบบอื่นมาแสดงผลอย่างเงี้ยนะครับถ้าใครเคยเห็นตัวนี้นะสมัย Android โบราณเนี่ยเขาจะเรียกว่า Master Detail View นะเดี๋ยวผมดูกันมีภาพให้ดูไหมเนาะนะครับผมหารูปอะไรที่มันดูอันนี้ก็ได้นี่ก็ได้โอ้เล็กจังนะ Master Detail View นะครับ Master Detail View เนี่ยโอ้โหทำไมจอมันเล็กจังเดี๋ยวนะครับหารูปอะไรที่มันชัดๆกัน Master Detail View นะครับคือหลักการจริงๆมันไม่มีอะไรนะครับหลักการจริงๆก็คือถ้า
ถ้าหน้าจอเป็นลักษณะของอ๋อมองนี้ดีกว่าเอาหน้าจอไฟเบทให้ดูจะเห็นภาพเลยถ้าหน้าจอมันใหญ่นะมันใหญ่เป็นหน้าจอแบบแนวกว้างที่มันกว้างมากๆเนี่ยนะครับเราจะมีวิธีการออกแบบนะตามแพทเทิร์นของ Material Design นะเราจะทำเป็นลักษณะของ Master Detail View แบบนี้นะครับเราเวลาอะไรที่เป็นเมนูหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะมันก็จะอยู่ฝั่งซ้ายเนาะนะแล้วก็พอกดปึ๊กเราก็จะมีดีเทลโผล่ขึ้นมาฝั่งขวาน่าจะพอนึกภาพออกนะครับคือถ้าใครใช้แท็บเล็ตเนี่ยจะชินตากับภาพนี้นะครับก็คือไอหน้ารายการเนี่ยมาอยู่ฝั่งซ้ายพอกดเข้าไปปุ๊บมันก็คือข้อมูลที่รายการเนี้ยแสดงออกมาอะไรประมาณเนี้ยนะครับอันนี้เขาเรียกว่า Master Detail View ซึ่งใช้กันบ่อยนะในพวกการแสดงผลประเภทพวกแท็บเล็ตหรืออะไรประมาณเนี้ยนะครับซึ่งไอ้อย่างเงี้ยมันเป็นแพทเทิร์นที่ดีไซน์กันแบบทั่วไปแล้วนะครับคือยังไงมันก็ต้องออกมาท่าเนี้ยมันไม่ออกไปท่าอื่นแน่นอนนะครับยกเว้นแต่ว่าดีไซเนอร์เขาจะขยันนะบอกว่าโอ้โหพี่ไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมซัดดีไซน์แม่งทุกอุปกรณ์เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือตั้งแต่มือถือยันตู้เย็นอะไรเงี้ยนะก็ว่ากันไปนะครับอ่ะทีนี้เราจะเห็นภาพแล้วแหละว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะแบ่งได้ละว่าอะไรนะอ่ะเราจะเอาอะไรมาเป็นตัวแบ่งนะอย่างเช่นเราบอกว่าเราเอาขนาดความกว้างเป็นตัวตั้งนะครับเอาขนาดความกว้างเป็นตัวตั้งเพราะเรารู้ว่าความกว้างเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมเอาอันนี้มาให้ดูอีกอันหนึ่งเพนเตอร์ผมไปไหนแล้วเดี๋ยวผมจะสร้างอิมูเลเตอร์อีกตัวหนึ่งขึ้นมานะแล้วเดี๋ยวลองสังเกตดูแล้วลองคิดซิว่าเอ๊ะเราจะใช้วิธีแบบไหนดีผมจะมีอิมูเลเตอร์ตัวหนึ่งนะเป็นแนวนอนนะเดี๋ยวผมจะปิดไอ้ตัวนี้ลงไปก่อนเดี๋ยวผมสตาร์ทอิมูเลเตอร์ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้เราได้ภาพแนวตั้งได้เท่านี้เนาะเดี๋ยวเราลองดูอีกอิมูเลเตอร์ตัวหนึ่งนะเป็นแบบแลนด์สเคปนะแล้วมาดูว่าโอ้โหใหญ่มากแล้วมาดูว่าค่าที่ได้เนี่ยมันได้ค่าอะไรออกมานะครับโอ้รู้สึกว่ามันไม่ได้แลนด์สเคปตามหน้าจอที่มันควรจะเป็นนะเดี๋ยวลองดูซิว่ามันจะไปให้ไหมไม่งั้นเดี๋ยวผมอาจจะต้องหาโทรศัพท์มือถือมาต่อให้ดูเดี๋ยวลองดูก่อนเดี๋ยวลองดูก่อนถ้าไม่ได้ยังไงเดี๋ยวอาจจะเอาโทรศัพท์มาต่อให้ดูอีกทีนึงเดี๋ยวชี้จุดก่อนชี้จุดก่อนรอแป๊บนะครับน่าจะนานพอสมควรโอเคเห็นไหมครับเห็นนะก่อนหน้าเนี่ยผมปริ้นค่า width มาใช่ไหมครับบอกค่า width เนี่ยได้411นะครับแต่ตอนนี้ผมปริ้นค่า height มานะครับทีถ้าเรามาดูค่า width ณปัจจุบันเนี่ยดูค่า width ณปัจจุบันมันจะได้เท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าค่า width ปัจจุบันคือ771นะครับนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าโอเคถ้าจอโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันมากกว่า400เนี่ย
ตีไปเลยว่ามันอยู่หน้าจอที่มันเป็นขนาดใหญ่นะครับอันนี้ตีง่ายๆนะก็คือมันอยู่ในหน้าจอขนาดใหญ่อันนี้เราเมคชัวร์ว่ามันต้องเป็นแบบนี้แน่นอนนะครับเราก็จะสามารถที่จะแบ่งได้ว่าเอ๊ะถ้าเกิดค่าความกว้างมันมากกว่า400เนี่ยมันก็สมมติว่าจะเป็น4มากกว่า400เยอะๆนะครับก็อาจจะเป็นการแสดงผลแบบนึงนะครับถ้าอยู่ประมาณ400นะครับ411อะไรประมาณเนี้ยก็ถือว่าเป็นการแสดงผลแบบแนวตั้งอะไรเงี้ยสำหรับในโมบายถ้ามากกว่าก็จะเป็นในมุมมองของแท็บเล็ตอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือวิธีการดึงค่าความกว้างของหน้าจอแล้วก็ความสูงของหน้าจอนะถ้าเราโฟกัสที่ความกว้างเราก็ไปโฟกัสที่ความกว้างถ้าเราโฟกัสที่ความสูงเราก็โฟกัสที่ความสูงนะครับแต่จริงโฟกัสที่ความสูงมันไม่ได้ใช้หรอกส่วนใหญ่ก็จะใช้ความกว้างนะครับนะอันนี้ง่ายๆนะวันนี้ง่ายๆเดี๋ยวผมดูกันสิอ๋อโอเคประทับใจกับอิมูเลเตอร์มากเลยอ๋อโอเคครับผมใช้วิธีการหมุนจอเอาแล้วกันนะครับน่าจะช่วยได้ง่ายเยอะขึ้นจะได้ไม่ต้องไปปิดเปิดอะไรใหม่นะครับทีนี้พอเราได้ค่าของหน้าจอแล้วเนี่ยมันจะเริ่มง่ายละเห็นไหมมันจะเริ่มง่ายละนะครับโอ้ใหญ่อยู่มันจะเริ่มง่ายละเพราะว่าเราได้ค่าความกว้างของหน้าจอใช่ไหมอย่างตอนเนี้ยผมหมุนไปหมุนมาเนี่ยจอผมก็จะขยับไปขยับมาแล้วเนี่ยเห็นไหมค่าความกว้างมันจะกลับมาที่400นะเพราะฉะนั้นเราง่ายแล้วนะเราง่ายแล้ววิธีการโกงของผมนะวิธีการโกงของผมคือผมรู้แหละว่าหน้าจอมันจะเป็นเท่าไหร่นะผมก็บอกเลยว่าเอางี้แล้วกันนะก็บอกเลยว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าสกรีนเนี่ยมันมากสกรีนวิดนะครับมันมากกว่า411สมมตินะผมบอกว่า411.4นะหรือ411อะไรพวกนี้ก็ได้นะก็ตีไปเลยว่าเป็นแลนเป็นแท็บเล็ตสมมตินะครับแท็บเล็ตเลย์เอาก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็น wide screen layout ก็ได้ก็แล้วแต่นะไปดีไซน์เอานะไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนนะครับถ้ามันน้อยกว่านะครับเนี่ยผมจะบอกเป็นสมมตินะผมบอกว่าเฮ้ยถ้าสกรีนมันมากกว่าจะเป็นแท็บเล็ตเลย์เอาท์สมมตินะครับถ้าไม่ใช่นะครับถ้าไม่ใช่มันก็จะเป็นโมบายเลย์เอาท์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ยากง่ายๆนะครับยากง่ายๆอ่ะมาลองดูผมมีคอนเทนเนอร์อีกหนึ่งอันเนาะนะครับผมก็อาจจะต้องมีสแคฟโฟลด์นะบอดี้โอเคนะโอเคอ่ะนะครับอ่ะสมมตินะสมมติผมเล่นง่ายๆอย่างนี้นะถ้าตัวสกรีนไซส์เนี่ยมากกว่า411สมมตินะให้รีเทิร์นไอ้นี่ออกไปถ้าไม่ใช่นะครับให้รีเทิร์นอีกหน้าจอหนึ่งออกไปเป็นสีเขียวสีเขียวนะครับ
ตอนนี้นะครับตอนนี้คือหน้าจอความกว้างมันคือ411เพราะงั้นเนี่ยมันก็จะโชว์ scaffold นะพร้อมกับ body แล้วก็มีคอนเทนเนอร์อยู่ในนี้นะที่เป็นสีเหลืองถ้าผมพลิกนะครับถ้าผมพลิกตอนนี้หน้าจอนะมันจะยังไม่เปลี่ยนถูกไหมคือหน้าจอค่าเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าไอเนี่ยมันจะยังไม่เปลี่ยนนะถ้าเรากดรีโหลดอีกรอบหนึ่งนะครับเปลี่ยนไม่เลยสกรีนวิดเดี๋ยวเราล็อกสกรีนวิดมาหน่อยนึงสกรีนวิดเราได้771นะครับเอ๊ะมันก็ควรที่จะมากกว่าอันนี้ใช่ไหมเออมันไม่ดึงออกมาเออหน้าแปลกดีนะครับอ่ะลองดูนะครับอ๋อโอเคมันอยู่ภายใต้บิวเนาะใช่ไหมมันอยู่ภายใต้บิวนะครับพอมันอยู่ภายใต้บิวปุ๊บมันก็เลยดึงอิงค่าครั้งแรกมานี้สกินเวท771นะมันเขียนไปแล้วนะครับลองดูซิทำไมจอผมมันไม่พลิกตามอ่า441อ่าโอเคครับผมลองปรับใหม่เอ้ยปกติคอนเทกต์มันจะต้องอยู่ภายใต้นี้เนาะอืมอืมน่าสนใจเดี๋ยวลองปรับใหม่ผมอยากรู้ว่ามันค่ามันจะเปลี่ยนไหมนะเราลองดูอะไรใหม่ๆดูบ้างเราลองดูอันใหม่ดูบ้างนะครับผมว่ามันน่าจะมีค่าที่มันสามารถที่จะเช็คได้นะน่าจะมีค่าของมันที่น่าจะเช็คได้เดี๋ยวลองดูคือถ้าใครไปดูในส่วนของตัวเรียกเลยนะ Bowling Show อะถ้าใครดูในส่วนของ Bowling Show ก็จะรู้แหละว่าเขาใช้ Layout Builder ใช่ไหมแต่ผมก็จะมาดูเอ้ยมันมีท่าอื่นไหมที่สามารถที่จะทําได้มีท่าอื่นไหมที่สามารถที่จะทําได้นะผมก็จะลองเล่นดูเอ้ยมันจะเป็นไปได้ไหมนะอ้าวมีคนแนะนําบอกว่านี่ลองดู412ใช่ไหมเออ412นะอ่ะลองดู412เพราะว่าสกรีนผมอ๋อใช่ผมว่า411.4ใช่ไหมอ่ะ412ผมมางี้นะเอาดื้อๆงี้นะอ่ะโอเคครับอันนี้เปลี่ยนสีหน่อยเป็นกรีนเนาะโอเคมา
แล้วอันนี้ก๊อปมาเป็นบลูตีใหม่ได้ไหม โอเคก็ถ้าสลับด้านนี้มันก็เขียนหน้าใหม่ใช่ไหมอ๋อเมื่อกี้นี้แสดงว่าที่มันเปลี่ยนนี่แสดงว่าผมใช้ค่าที่มันไม่ได้มากกว่าใช่ไหมเพราะค่ามัน411ลองดูนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยอันนี้คือวิธีการแบบวิธีการโกงง่ายๆเนี่ยวิธีการโกงง่ายๆก็คือว่าโอเคถ้าสกรีนวิดท์เท่านี้นะครับเราก็จะให้มันโชว์อะไรไปนะครับเราก็ใส่เข้าไปตรงนี้ถ้าจะให้มันออกเป็นเลเยอร์อื่นนะครับเราก็มาใส่ตรงนี้แหละ412412เป็นค่า412เป็นค่าบลูนะครับก็คือแนวนอนเนาะแนวนอนแนวนอนอ่ะแนวนอนจะให้มันโชว์อะไรในแนวนอนนะครับก็ใส่ไปนะครับใส่ไปบอดี้อะไรก็ว่ากันไปนะครับจะเป็นเลเยอร์แบบไหนก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็ง่ายๆนะครับถ้าเป็นแนวตั้งอ่ะถ้าเป็นแนวตั้งนะครับจะให้มันโชว์อะไรก็ว่ากันไปนะครับอันเนี้ยอันนี้เล่นเล่นแบบง่ายๆนะครับเล่นแบบง่ายๆทีนี้Master Detail View นะครับ Master Detail View Master Detail View ทำยังไงนะครับถ้ายังจำกันได้ช่วงที่แนะนำในเรื่องของตัวอะไรนะจำไม่ได้ละวิดเจ็ตอะไรไม่รู้สักอย่าง Navigation Rail มั้งNavigation Rail นะครับตอนนั้นแนะนำเรื่อง Navigation Rail ไปนะครับแล้วก็แนะนำกันแบบเร็วๆนะครับซึ่งจริงๆหลักการมันไม่มีอะไรนะครับหลักการเอาแค่ว่าอันนี้อารมณ์เดียวกันเลยก็คือไปดูว่าสกรีนวิดต์เนี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วกำหนดเลเยอร์ว่าเราจะเอาเลเยอร์อะไรมาโชว์กำหนดว่าเราจะเอาเลเยอร์อะไรมาโชว์นะครับเหมือนกันนะครับส่วนเลเยอร์จะหน้าตายังไงอันนี้แล้วแต่เลยไปปั้นกันเอาเองนะครับไปปั้นกันเอาเองว่าจะเอาแบบไหนนะครับจะเอาเป็น Master Detail View ไหมจะเอาฟอนต์ใหญ่ขึ้นไหมหรืออะไรพวกนี้ไหมอะไรก็แล้วแต่นะไปปั้นกันเอาเองนะครับคือหลักๆมีแค่นี้นะครับทีนี้มาดูแบบอื่นบ้างนะมาดูแบบอื่นบ้างคือผมอะสงสัยมากเลยนะครับว่าเอ๊ะไอ้ Layout Builder เนี่ยมันยังไงผมสงสัยมากเนี่ยเพราะว่าไม่เคยใช้ผมก็เลยมาลองดูว่าเอ๊ะ Layout Builder เนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่เนี่ยลองส่องดูเนี่ยมันมีค่าออกมาเนี่ยมีวิดเจ็ตมีฟังก์ชันที่ใช้ฟังก์ชันที่จะต้องใช้นะครับแล้วก็ดีเทลมาเป็น Builder นะครับผมว่ามันน่าสนใจดีนะครับอันนี้ผมไม่เคยใช้เลยนะครับผมไม่เคยใช้เลยมาลองดูดิมันเป็นไงอันนี้คือมาลองค่อยๆแกะดูทีละอย่างครับมันน่าจะใช้วิธีเดียวกันไหมอันนี้ไม่รู้คือมันมีค่าอะไรออกเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับเดี๋ยวถ้าเราอยากรู้เราต้องไปดูแถวแถวด็อกไหมดูก่อนนะมีด็อกไหมน่านี่มีวิดีโอแนะนำด้วยนะครับเขาบอกว่าเอาสังงั้นเขาบอกว่าเขาบอกว่าตัว Layout Builder เนี่ยนะครับ
เขาสามารถที่จะ build widget tree นะครับที่อยู่ภายใต้ parent widget size นะครับไอ้แพสมมุติว่าเราบอกว่าเฮ้ยบนสุดของมันน่ะคือ scaffold สมมุตินะบนสุดของมันคือ scaffold หรือก่อนหน้านั้นก็ได้นะมันก็จะเอาค่า widget size นะของไอ้คนที่อยู่ก่อนมันน่ะนะครับเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็สามารถที่จะดึงค่าตัวขนาดเนี่ยของวิดเจ็ตที่อยู่ก่อนหน้ามันออกมาได้นะครับแปลกดีอันนี้ไม่เคยใช้เลยเนี่ยไม่เคยใช้เลยนะครับซึ่งเขาแนะนำใน The Boring Show นะอันนี้ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมเขาแนะนำแบบนี้นะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะดีกว่าสำหรับการที่จะมานั่งงมในเรื่องของไซส์หรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยเท่าที่ดูจากโค้ดตัวอย่างเนี่ยเขาบอกว่าไอ้คอนสแตนเนี่ยนะที่เราได้มาจากฟังก์ชันชุดของบิลเดอร์ตรงนี้นะในคอนสแตนเนี่ยมันดึงค่าพวกวิดท์ไฮมาได้ซึ่งมันก็เหมือนกับตอนที่เราทำอันนี้ใช่ไหมน่าจะคล้ายกันน่าจะคล้ายกันเพราะว่าเราไปดึงค่า width high ของทั้งหน้าของทั้งจอมาของทั้งแอปมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ท่าเนี่ยก็น่าจะได้อันเนี้ยท่าเนี่ยมันได้อยู่แล้วแหละท่าเนี่ยมันได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าเรารู้ว่าความกว้างความสูงมันอยู่เท่าไหร่นะครับทีนี้ถ้าเราใช้ layout builder นะถ้าตามตัวอย่างนะเขาก็บอกว่าเนี่ยคุณสามารถที่จะดึงค่า constant ตัวนี้มาใช้ได้นะครับแล้วก็ดึงค่า width หรือ high มาใช้ได้มาลองดูหน่อยดิเอ้าไม่เคยใช้นะผมอยากรู้มากเลยนะเขาบอกว่าอันนี้เขาเอามาอยู่ใต้แอปบาร์เนาะอยู่ภายใต้บอดี้นะภายใต้บอดี้ผมอยากรู้ว่าค่ามันได้เหมือนกันไหมเดี๋ยวเราเอาตามเขาแล้วกันเอาตามเขาเนาะเขาบอกว่าตรงนี้ไปสายอะไรนะ Layout Builder นะผมรีเทิร์นนะรีเทิร์นเป็นคอนเทนเนอร์ไปนะครับเป็นสีเขียวสมมตินะเป็นสีเขียวนะครับโอเคนะครับทีนี้ก่อนหน้าเนี้ยเราใช้ media query ไปดึงค่า size มาใช่ไหมทีนี้ถ้าเราลองดู constraint บ้างเนี่ย constraint มันได้ค่าได้ไหมผมว่าน่าสนใจถ้าเป็น width เนี่ยเขาได้ max width กับ min width เดี๋ยวมาดูที่ว่า max width กับ min width นี่มันคืออะไรมาลองด้วยกันนี่แหละเนี่ยเพราะว่าผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะมาดูหลอกสิทำไมอันนี้สกรีนไซส์นะครับที่ได้จาก Media Query นะลองเทียบกันดูโอเคเลยนะครับโอเคเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ Layout Builder เนี่ยมันอยู่บนสุดของจอเนาะของมันบนอยู่บนสุดของ Widget Tree นะครับเพราะนั้นมันก็จะมองคลุมไปทั้งหมดนะครับมันจะมองคลุมไปทั้งหมดนะทีนี้ที่น่าสนใจเดี๋ยวลองมาดูไอ้ Hide ดูบ้างนะมีไหมน่าจะเป็น max height เนาะmax height max height ได้ค่าเท่ากันนะครับได้ค่าเท่ากันกับดึงมาจาก media query ผมว่าอันนี้ก็น่าสนใจถือว่าใช้ได้นะใช้ได้ดีเลยวิธีนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับนี้เดี๋ยวเราลองใหม่มาลองแบบคืออยากรู้ว่ามันดึงจาก parent มาจริงไหมดึงมาจากแพร์ได้จริงไหมผมต้องนี่นะสมมุติว่าผมบอกว่าชายนะครับผมมีlayout builder อยู่นี่นะอ่า
ต้องรีเทิร์นอะไรบางอย่างออกไปใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวลองดูลองดูอ่ะตอนนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยผมมี scaffold container นะครับแล้วก็ layout builder นะครับซึ่งไอ้ container ตัวบนเนี่ย container ตัวบนเนี่ยมันทางออกอยู่แล้วใช่ไหมครับมันทางออกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ layout builder ด้านล่างเนี่ยที่อยู่ล่างสุดเนี่ยมันก็จะดึงค่าออกมาเท่ากับค่า media query นะก็คือค่า screen width ก็เท่ากันค่า height เท่ากันถ้าสมมติว่าผมลองเปลี่ยนอันนี้เป็นลองเปลี่ยนเป็น300อยากดูนะอยากดูผมจะได้ค่าอะไรมาลองดูดินะครับผมได้ค่าที่ layout builder มันอ่านมาเนี่ยนะค่าที่ layout builder มันอ่านมามันจะได้เท่ากับ300นะครับแทนที่มันจะเป็น411.4อะไรพวกนี้นะครับหรือว่า820.57อะไรเงี้ยนะคือมันไม่ออกอย่างนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไปอ่านค่าตัว constraint ของ widget ด้านบนคือ widget ตัวนี้นะด้านบน widget ด้านบนเพราะงั้นถ้าเราจะเอาท่าของตัว layout builder มาใช้เนี่ยเราต้อง make sure ว่าไอ้ layout builder เนี่ยมันอยู่บนสุดเราจะได้ screen width screen height ค่าที่มันถูกต้องมานะครับอันนี้ถ้าเราจะใช้นะถ้าเราจะใช้นะถ้าเราจะใช้มันจะดึงค่ามาถูกนะครับแล้วอย่างที่บอกก็คือก็ไปเช็คเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้นี้มีท่านหนึ่งในแชทแนะนำบอกว่าเนี่ยใช้4 1 2เนี่ยก็จะบอกนี่ if screen width มากกว่า412เอาง่ายๆให้เล่นหน้าจอแบบนึงให้เล่นหน้าจอแบบนึงถ้าไม่ใช่ให้เล่นหน้าจออีกแบบนึงอ่ะอย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างนี้ก็ได้ก็โอเคนะครับก็มี2ท่าให้เล่นได้เนาะมี2ท่าให้เล่นได้แต่ว่าแต่ละท่ามันก็จะต้องดูไว้ว่ามันจะค่าที่ได้มามันจะถูกไหมนะครับอันดับแรกคือถ้าเกิดเราใช้ตัวสกรีนอ่านค่าตัวสกรีนวิดไฮเนี่ยมาจาก Media Query อันนี้ชัวร์แน่นอนนะครับชัวร์แน่นอนนะเพราะว่ามันจะเอาค่าของหน้าจอของแอปของเรามาใช้แน่นอนอันนี้ไม่น่าจะพลาดไม่น่าจะพลาดแต่เพียงแต่ว่าเราก็ต้องมานั่งอ่านค่าความกว้างความสูงหน้าจอใหม่ทุกครั้งนะครับถ้าเป็น layout builder นะครับถ้าจะใช้ layout builder เป็นตัวแบ่งนะครับถ้าใช้ layout builder เป็นตัวแบ่งต้อง make sure ว่า layout builder เนี่ยมันอยู่บนสุดของ widget tree นะครับอันนี้ก็คืออยู่ภายใต้ของอยู่ภายใต้ scaffold นะครับอยู่ในส่วนของ body นะเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในส่วนของ body มันก็จะอยู่เนี่ยทั้งจอเลยทั้งจอมันจะไม่มันไม่พลาดแน่นอนนะครับมันค่ามันก็จะได้มา411820เท่ากันนะครับกับ media query อันนี้เก็ตความรู้ใหม่นะครับก็ดูน่าสนใจดีนะครับอย่างที่บอกนะที่เหลือคือหน้าจอก็ตัวใครตัวมันนะไปออกแบบกันเองตัวใครตัวมันนะอยากจะได้ Master Detail View อยากจะได้หน้าจอสวยๆแบบไหนอะไรยังไงก็ไปออกแบบกันเอาเองนะครับอันนี้ก็น่าจะมาชี้จุดละกันเนาะน่าจะมาชี้จุดว่าเราจะแบ่งยังไงเราจะทำลักษณะของ Adaptive Layout ได้ยังไงนะครับถ้าในมุมของ Android นี่มันง่ายเนาะในมุมของ Android มันก็จะมี Resource Selector เนาะเราก็บอกว่า Screen Width W 700เท่าไหร่อย่างเงี้ยถ้าแบบเป็น Resource ของ Screen ที่เป็น Landscape เนี่ยมันก็แค่ตั้งชื่อไฟล์ Resource นะ
ตั้งชื่อไฟล์ layout ใช่ไหมแค่นั้นมันก็จบมันก็ไปดึงไอ้ตัวนี้มาใช้นะแต่ว่า Flutter มันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ย Flutter มันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าที่จะเล่นได้เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับอันนี้เคยเล่าในตั้งแต่ไลฟ์เรื่องของ Navigation Rail นะครับอาจจะกลับไปดูย้อนหลังก็ได้นะนี่ใช้ Navigation Rail ทำยังไงนะครับแล้วก็ครั้งนี้มาลองนะมาลอง Layout Builder นะตาม The Boring Show นะครับว่า The Boring Show เขาใช้ Layout Builder ซึ่งผมเองก็มันก็ดูน่าสนใจดีนะก็เอามาเล่าสู่กันฟังอย่างที่บอกนะครับอย่างที่บอกนะก็คือว่าจะแนวตั้งแนวนอนจะสวยไม่สวยจะแสดงผลยังไงนะครับไปทะเลาะกันเองไปทะเลาะกันไปตกลงกันนะไปตกลงกันว่าแนวตั้งฉันจะให้โชว์แบบนี้แนวนอนฉันจะให้โชว์แบบนี้นะครับบางทีวนไปวนมาเราก็ต้องกลับไปถามดีไซเนอร์แหละว่าดีไซเนอร์ว่าไงนะครับดีไซเนอร์ก็ดีไซน์ตามเจ้าของงานแล้วเจ้าของงานว่าไงถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นมากกว่าเนี่ยก็วันนี้ก็เอาของเล่นใหม่นะของเล่นใหม่ของผมนะ Layout Builder นะมาลองดูนะมาลองดูนะเทียบกับไอของที่เคยใช้นะครับก็คือในส่วนของตัว Media Query นะว่ามันต่างกันยังไงนะครับแล้วเราจะแบ่งสกรีนยังไงนะครับนะก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะสำหรับวันนี้ก็คงจะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะเอาเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวอาจจะดูก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะโพสต์ไว้ในที่เพจอีกรอบหนึ่งนะสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ